หวานทะลุเฟรมแต้วไฮโซไนภาพคู่กับโมเมนต์น่ารักในงานแต่งงานเพื่อนไม่ยอมรับผลการตัดสินน้ำเพชรมิสเอิร์ธไทยแลนด์2020แฉยับเวทีมิสเอิร์ธ2020ไม่โปร่งใสล็อกผลลั่นหมดศรัทธาและไม่ขอสนับสนุนเวทีอีกทำเอาน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณตัวแทนสาวไทยที่เข้าประกวดมิสเอิร์ธ2020ออกอาการไม่พอใจอย่างหนักหลังเธอทุ่มเทสุดตัวเพื่อคว้ามงกุฎแรกของเวทีมิสเอิร์ธให้กับประเทศไทยโดยเมื่อวานนี้29พฤศจิกายน2563เธอเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ไลฟ์สตรีมไปทั่วโลกซึ่งผลปรากฏว่าน้ำเพชรผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายเท่านั้นและไม่สามารถเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้จนเธอถึงกับร้องไห้หนักและประกาศหลังจบการประกวดว่าไม่ยอมรับผลการตัดสินและขอให้เวทีนี้จบที่น้ำเพชรล่าสุดน้ำเพชรโพสต์แฉกองประกวดเวทีแม่มิสเอิร์ธ2020ถึงความไม่โปร่งใส5ข้อว่าเธอไม่ได้ตอบคำถามในรอบ8คนสุดท้ายแต่ทำไมคนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายถึงได้ตอบคำถามรู้ตัวอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งกองประกวดใช้เกณฑ์การตัดสินอะไรเพราะประเทศไทยไลฟ์เยอะทั้งรูปและวิดีโอรวมถึงโปรดักชันสถานที่เตรียมงานดีที่สุดพร้อมทิ้งท้ายว่าพอกันทีกับเวทีนี้เธอพยายามจะค้านคนทั่วไปประเทศที่พูดว่าเวทีมิสเอิร์ธไม่โปร่งใสและจะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าเวทีนี้มีความยุติธรรมและโปร่งใสแต่วันนี้น้ำเพชรถึงบางอ้อแล้วและไม่ขอสนับสนุนเวทีมิสเอิร์ธอีกต่อไปจากนั้นน้ำเพชรแฉต่อเนื่องว่าเธอเชื่อว่าอีก78ประเทศรู้ดีว่าการเข้ารอบ8คนสุดท้ายมีการถูกจัดฉากไว้หมดแล้วและ8คนที่เข้ารอบไปตอบคำถามตอนไหนทำไมทุกประเทศไม่ได้ตอบคำถามอีกทั้งยังไม่มีการสตรีมไลฟ์สดอะไรซึ่งมันแฟร์ตรงไหนกับประเทศอื่นที่ลุ้นว่าประเทศตัวเองจะเข้ารอบไหมโดยเฉพาะน้ำเพชรที่รักและศรัทธาในเวทีมิสเอิร์ธมากๆแล้ววันนี้หมดศรัทธาแล้วเพราะเวทีไม่โปร่งใสถ้าอยากให้มันเนียนคุณต้องให้นางงามทุกคนมีสิทธิตอบคำถามจากวิดีโอที่ส่งไปไม่ใช่ไม่บอกอะไรเลยแล้วปล่อยให้ทุกคนงงแบบนี้สุดท้ายตนอยากเห็นคะแนนโอเวอร์ออลที่ผ่านมาทั้งหมดอยากให้ MEO ออกมาเปิดเผยคะแนนทุกรอบให้มันแฟร์กับประเทศอื่นด้วยว่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสินนอกจากรอบแฮชแท็กสำหรับมิสเอิร์ธเป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติเพื่อช่วยในการรณรงค์ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นอย่างมากที่ให้รางวัลชนะเลิศกับประเทศตนเองโดยจัดการประกวดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.2001จนถึงปัจจุบันทางกองประกวดได้ให้มงกุฎกับประเทศตนเองไปแล้วถึง4ครั้งได้แก่ปี2008 2014 2015และ2017จนกระทั่งปี2006องค์การสิ่งแวดล้อมโลกได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของการประกวดมิสเอิร์ธและผู้ชนะในปีนั้นก็จะต้องทำหน้าที่รณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกนั้นตระหนักถึงสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกและการประกวดมิสเอิร์ธเมื่อมีการประกาศผลแล้วจะชื่อประจำตำแหน่งต่างๆคือตำแหน่งชนะเลิศเรียกว่ามิสเอิร์ธรองชนะเลิศทั้ง3คนจะมีชื่อตำแหน่งว่ามิสเอิร์ธแอร์มิสเอิร์ธวอเตอร์และมิสเอิร์ธไฟเออร์ขอบคุณวิกิพีเดียและเฟซบุ๊กนำเพชรทียาป้า We'll be right back.